สวัสดีพี่น้องผักสวนครัวเราก็มีนะคะนี่มะเขือจ้ามะเขือเป็นลูกแล้วนะคะนี่มะเขือเปาะนะคะมะเขือเปาะมีประโยชน์มากมายนะคะนี่จ้ามีดอกด้วยแล้วก็มีลูกด้วยนะจ้านี่จ้าลูก2ลูกต้นละลูกต้นละลูกนะจ้าโอ้โหผักสวนครัวนะคะมีต้นสวยงามสมบูรณ์มากทุกคนผักสวนครัวรั้วกินได้จ้านี่จ้ะดอกไม้ประดับก็มีนี่อีกต้นนึงนะจ้ะทุกคนต้นนี้ก็มีลูก2ลูกเลยจ้านี่จ้ะแก่แล้วนะทุกคนดูนางเหลืองแล้วอ่ะทุกคนดูแก่แล้วอ่ะมะเขือพวงมีมะเขือเปาะนะคะทุกคนมะเขือเปาะมะเขือเปาะต้นนี้ปลูกในกระถางนะคะทุกคนเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะนี่จ้ะปลูกในกระถางแต่สมบูรณ์สุดๆสมบูรณ์มากเก็บได้แล้วมั้งเนี่ยเนาะเหลืองแล้วเนี่ยนางเหลืองแล้วนะทุกคนหรือเขาจะไว้ทำพันธุ์หรอเราก็ไม่กล้าเก็บอ่ะนะเดี๋ยวให้คนปลูกมาเก็บนี่นะจ๊ะทุกคนพาชมจ้าพาชมพาชมธรรมชาติจ้าธรรมชาติล้วนๆนะคะลูกกำลังแบบกินอร่อยเลยนะเนี่ยลูกกำลังกินอร่อยเลยนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะเห็นนะเนี่ยมีดอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ติดลูกนะคะมีดอกเดี๋ยวก็ติดลูกดอกเยอะอยู่เนี่ยดินดีมากเลยเนี่ยปลูกผักอะไรก็ขึ้นปลูกปลูกไม้ประดับไม้มงคลก็ขึ้นก็สวยเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพามาชมธรรมชาติค่ะมะเขือค่ะผักสวนครัวนะคะไปแล้วสวัสดีจ้า